แม่พี่อุ้ยอุ้ยเขามีขาหมูอุ้ยเขามีขนมจีนอุ้ยทุกคนในตาเจอแฟนเก่าวันนี้เนี่ยแดดร้อนมากดูทรงแล้วโอ้ยตายแล้วเวลาหน้าหนาวผิวก็แตกลอกเป็นขุยพอเวลาหน้าร้อนปุ๊บไปโดนแดดผิวก็แบบระคายเคืองหมองคล้ำเราจะต้องทั้งบำรุงทั้งปกป้องนะคะยังไงตาเนี่ยมีตัวนี้เลยค่ะวาสลีนเดลิซันรีเฟรชชิ่งเซรั่มเป็นเนื้อเซรั่มสูตรบางเบาแถมยังมี SPF ถึง50ปกป้องพร้อมบำรุงช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสคูณ2ทาได้เยอะเพราะว่าเขาซึมซาบไวทาแล้วไม่เนื้อหนาเลยแถมพอทาแล้วเนี่ยเย็นสดชื่นเหลือติดแอร์ผิวคือแบบสบายมากๆทาหลังอาบน้ำใหม่ๆบอกเลยว่าสดชื่นมากๆเลยค่ะโอ้โหแม่แต่งตัวเวอร์มากเดี๋ยวต้องไปแต่งตัวใหม่ซะแหละชุดพร้อมแล้วค่ะเวอร์วังที่สุดเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงตลาดโบราณบางพลีแล้วค่ะข้างในเขาจะมีอะไรจะมีของกินอะไรหรือเปล่าตอนนี้ยิ่งหิวอยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปกินจุ๊บจิ๊บจุดึงจุดึงจึงอันนี้เคยกินตอนเด็กๆยำยำช้างน้อยแม่อาซาก้อนไหมแม่ตุ๊กแกอุ๊ยเขามีนี่ด้วยค่ะเท้าหมูท้านี่เลยสำหรับคนรักในการเอาอันนี้เหรอพี่เห็นมั้ยเห็นมั้ยเพิ่งรู้มีไซนี้ด้วยอ่ะอุ๊ยนี่เป็นตรงเป็นโตอุ๊ยหนุ่มโคหนุ่มโคน้องเป็นน้องพลาสเทลเฮ้ยทำไมมันตะมุตะมีขนาดนี้เนี่ยมีหลายชั้นสำหรับคนชอบกินหลายกับเฮ้ยมันน่ารักมากเลยอ่ะแพ้มากคือเราไม่ได้ใช้หรอกแต่พอเห็นอะไรพวกนี้เรารู้สึกว่าเออมันน่ารักถ้าเกิดใครได้ใช้แล้วได้ถืออะไรเงี้ยไปถือไปออฟฟิศเก๋วันนี้เตรียมมื้อเที่ยงมาเองค่ะอุ้ยอุ้ยเนี่ยสมัยก่อนนะตอนที่อยู่อพาร์ตเมนต์เล็กๆกับแม่กับพี่สาวแล้วเวลาแม่ให้นึ่งข้าวเหนียวก็จะใช้ห่วนแบบนี้แล้วก็ต้องคอยตั้งเวลาไว้ถึงเวลาก็ต้องมากลับเอาด้านบนลงข้างล่างมันจะได้สุกเท่ากันนุ่มเท่ากันขนาดนั้นอุ้ยน่ารักค่ะแล้วคืออันนี้คือมันตั้งไฟได้จริงๆป่ะมันสามารถตั้งไฟได้จริงๆใช่ป่ะแต่ถ้าเราใช้แก๊สเตาไฟฟ้าก็ไม่ได้ป่ะเอาเด้อเลยทีนี้อุ้ยจำได้ว่าตอนเด็กๆต้องไปยืนต่อคิวกินร้านน้ำส้มร้านน้ำผลไม้เขาก็จะใช้อันนี้แหละบีบอุ้ยนึกถึงตอนสมัยก่อนเลยอ่ะทุกคนเราเจอนี่ลูกอมรสทุเรียนดิฉันเป็นคนชอบทุเรียนมากต้องเอาย้อมใจหน่อยมันยังไม่ถึงหน้าไม่มีทุเรียนให้กินลูกอมไปก่อนละกันถุงเท่าไหร่จ๊ะ35นี่จ้าเอาสังขยาจ้ะ10บาทอันเดียวอันเดียวจ้ะให้ดูเรียกให้ดูคนสวยขอบคุณค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะขนมโค้งสิงคโปร์จริงเหรออันนี้คือชื่อขนมโค้งสิงคโปร์จริงเหรอเอาไว้แม่อันนี้เขาเรียกว่าขนมโค้งสิงคโปร์ทุกคนไม่เคยเห็นและไม่เคยกินเอา1กล่องค่ะเดี๋ยวหนูใส่ถุงเดียวกันวันนี้แหละได้เคยกินแล้วอุ๊ยวันนี้กลับไปได้ของกินเยอะมากเลยอ่ะหิวอ่ะแวะหาของกินไหมดีอ่ะอันนี้อ่ะคนละถุง20บาทกินไหมไม่กินของกินคนจริงๆอันนี้กินจริงๆอุ้ยส้มตำก็มีอุ้ยเขามีขาหมูอุ้ยเขามีขนมจีนด้วยอ่ะอุ้ย
ื่อกี้หนูเห็นมีข้าวขาหมูด้วยหนูว่าจะโดนคนผอมๆเขากินกันเนาะเอาหน่อยเพื่อความปังข้าวขาหมูค่ะข้าวขาหมูค่ะของโปรดมาจนถึงวัดบางพีใหญ่ในแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูวัดแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆกับชุดไทยนิดนึงค่ะทุกคนคะวันนี้มาเดินตลาดโบราณบางพีดีนะรู้สึกว่าเขาจะมีพวกแบบของกินเยอะขนมที่เป็นขนมแบบขนมไทยสมัยก่อนขนมเหมือนแบบตามบ้านนอกอะไรเงี้ยเนาะในเมืองก็จะหากินไม่ได้สนุกดีแล้วก็เดินไปเรื่อยเราก็ไปถึงวัดอะไรนะแม่ถึงวัดบางพีใหญ่ในเราก็เดินไปถึงวัดบางพีใหญ่นายไปไหว้พระเสร็จแล้วก็เดินกลับมากินต่ออีกสนุกมากนะคะถ้าเกิดใครอยู่แถวนี้หรือว่าเบื่อการเดินห้างแล้วก็มาเดินแถวนี้ได้ 4-5 โมงเขาก็จะเริ่มเก็บร้านกันแล้วนะคะของกินเยอะมากถูกใจใส่กินอย่างดิฉันมากเลยค่ะอะถ้าเกิดใครอยากให้ตาไปเดินตลาดที่ไหนพาไปช็อปพาไปดูที่ไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้านล่างกันได้นะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการติดตามวิดีโอใหม่ๆนะคะแม่กดซับช่องหนูหรือยังกดแล้วเอากดแล้วด้วย สำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วค่ะบ๊ายบายอุ๊ยทุกคนในตาเจอแฟนเก่าอันนี้เขาเรียกว่าขนมครกสิงคโปร์ทุกคนไม่เคยเห็นและไม่เคยกินแต่วันนี้แหละได้เคยกินแล้วอุ๊ยวันนี้กลับไปได้ของกินเยอะมากเลยอ่ะเอาเดี๋ยวไม่ได้จ่ายตังค์ขอโทษจ้ะอันนี้คือเราต้องเดินกลางขาไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวเรือมันโค้งค่ะเมื่อกี้ถามลุงเขาแล้วว่าเคยมีคนตกไหมลุงบอกเคยดิฉันไม่อยากเป็นคนตกคนที่สองนะคะOh.